คนแน่นอนใช่แล้วนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเทรนด์เลยนะครับมาเรียนมวยไทยเป็นเทรนด์เลยครับวันนี้ก็ขอบคุณไอดอลของเราครับก็พี่ปิ่นเงินทองครับที่เป็นผู้ปรึกษาอย่างดีให้กับเรานะครับชาคิดมวยไทยนะครับแล้วก็พี่ปิ่นเงินทองวันนี้ก็ทีมมันอย่างใหญ่โตเอามาดูคู่ที่หนึ่งครับวิกตอร์ปิโตครับนาโปเลียนพิฆาตสิทธิ์ผู้น้องของครอบครัวปิโตโอ้โหดูสักจันทร์หน้าหลังนะครับสักกันนึกกันนอนทับหนังสือพิมพ์ครับเนี่ยน่าจะเป็นนอนทับหนังสือพิมพ์คือสักว่าเดชกันเล็กนะครับเดชกันล่อนหรือเปล่าคือลูกพี่เขาเนี่ยชื่อเดชกันล่อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่ไม่เข้าใจภาษาไทยได้อย่างของแท้นี่ก็เลยเป็นเดชกันเล็กคือภาษาอังกฤษต่างกันเดชกันล่อนอ่านว่าเดชกันเล็กเดชกันเล็กครับไม่บอกคนสักยันให้ว่าเดชกันเล็กก็เลยมาเป็นรูปแบบนี้ครับง่ายดีเนาะง่ายครับดูครับอาวุธหมัดท้าก่อศอกได้เคียงกันแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านของนักชกคนนี้ครับจอร์แดนโคลีไม่ธรรมดานะครับมาเป็นมวยดีเยอะมากผมเคยเห็นแล้วเคยจริงก็ชกแล้วใช้ได้เลยครับมวยซ้ายตัวนี้แขนซ้ายครับจอร์แดนโคลีแขนนะครับโอ้แขนหน้าขาครับพิกต่อคือชื่อเขาชื่อพิกต่อนะครับผู้ชมครับก็ขอเรียนอธิบายตรงนี้ว่าแต่ว่าชื่อลิโอนี่เป็นชื่อเล่นนะครับแต่ว่าเขาอยากให้ต่อไปนี่อยากให้คนเรียกชื่อจริงมากกว่าได้รู้จักได้รู้จักกันเลยวิกตอร์วิกตอร์เงี้ยแทงเข่าซ้ายครับแดงโกครับแข้งซ้ายครับวันนี้มาดิ้งเลยนะครับทางด้านของวิกตอร์วิกตอร์ครับมาเจอผู้รับที่ถือว่าสุดยอดครับซ้ายกับขวาด้วยอย่างนี้ชกยากก็ต้องมาดูครับว่าแข้งเข่าจะเป็นยังไงแข้งขวาครับโกทีนึงคืนด้วยซ้ายครับขวามาครับวิกตอร์ทางด้านของเจเรนโกก็คือด้วยซ้ายเช่นเดียวกันครับโอ้โหบาทาลูกทักต้องทำให้โกรธยั่วให้โมโหครับต้องโมโหแล้วครับทางด้านของเจเรนโกครับขวาแข้งซ้ายครับเดินเร็วขึ้นครับแหมซ้ายนี่หลุดทิมขวาตรงไม่โดนครับวิกตอร์กรรมการประธานครับแยกออกมาซ้ายครับจอร์แดนโคครับเจอฮุกซ้ายครับพยายามขึ้นด้วยแข้งซ้ายครับเน้นไปที่ซ้ายโอ้ยบวกศอกขวาระวังครับบวกศอกต้องระวังครับเพราะว่ามวยเขาสั้นกว่าเขาอยู่ยะศอกเขาอยู่ระยะปลายคางพอดีต้องระวังครับวิกตอร์แหมชิงออกแข้งขวาก่อนครับวิกตอร์ครับนี่เป็นเพื่อนสนิทของเจ้าซาซ่าสอรีนะครับมวยหญิงชื่อดังที่คัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับในงานมวยเทิดพระเกียรติวันแม่เมื่อ12สิงหาที่จังหวัดเชียงรายสวยเพชรฆาตเลยคนนี้โอ้โหนี่สวยจริงครับครับเห็นสวยอย่างนี้อย่าไปแซวนะครับเจอแข้งสิครับโอ้โหไว้ใจไม่ได้ครับพักกันก่อนนะครับหมดยกแรกครับเดี๋ยวมาครับโอ้ยจังหวะหลุดแล้วก็สอกกลับนะครับทางด้านของวิกตอร์ปิโตกับฟ้าแข้งขวาสวยครับเกี่ยวได้พยายามคืนเหมือนกันครับทางด้านของจอร์แดนโคอย่าลืมนะครับวันนี้ชมมวยไทยไทยไฟท์สนุกๆแล้วนะครับอย่าลืมว่า26สิงหาคมเรื่อยไปจนถึง5กันยายนนะครับไปให้กำลังใจลูกหลานไทยในชั้นเชิงของมวยสากลนะครับสากลสมัครเล่นใช่แล้วนะครับในการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียนะครับที่26มอธรรมศาสตร์รังสิตนะครับอย่าลืมครับมีนักชกทีมชาติไม่ว่าจะเป็นชัดชัยบุตรดีนะครับสายลงมาดีครับสุภเทพรัตนพิษนะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นไปให้กำลังใจกันก็เป็นเส้นทางสู่โอลิมปิกนะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่แจ้งเกิดสมจิตจงจอหอนี่แหละครับก่อนจะดูวันนั้นมาดูวันนี้ก่อนครับนี่วิกตอร์ปินโตเจอกับจอร์แดนโคเห็นจอร์แดนโคสักยันเองนึกถึงภาพยนตร์เรื่องนึงที่ผมกำลังละครเรื่องนึงที่กำลังถ่ายช่อง3ครับผมขัดพยักครับครับผมโอ้โหสักยันแบบนี้เลยครับสมัยรอรัชกาลที่5เลยครับผมครับโดยพยงชัดชัยเป็นผู้กำกับสร้างครับครับก็รอติดตามทางหน้าจอช่อง3ครับแต่แหมตอนนี้รอไม่นานครับแข้งขวาของพี่ตอมาแล้วครับที่บอกให้รอเพราะว่าเป็นมีมวยความผสมด้วยนะครับมีเอกเป็นนักมวยที่เก่งมากครับขยับเข้าหาเจอแข้งขวาก่อนครับนี่แหละครับคิดช้าทำช้าครับวิกตอร์แข้งขวามาก่อนครับแข้งซ้ายมาขึ้นด้วยขวาครับนี่แหละครับมวยซ้ายกับขวานี่ถ้าใครออกแข้งเร็วออกแข้งโต้จับเจ็บโต้หนักๆถึงก่อนครับแข้งขวา
าครับพิกตอฮุกซ้ายครับวันนี้พิกตอมาดีครับสมาธิดีนิ่งแล้วก็ออกแข้งออกจังหวะได้ดีครับชิงจังหวะออกก่อนสวยงามครับนี่ฮะแหมวุ่นไปนิดเดียวก็ทางด้านของจอแดนโคนี่ขยับนี่แข้งขวามาแล้วครับจริงๆแล้วการแก้มวยซ้ายบนขวานี่ถ้าเนี่ยฮะออกแค่ขวาอย่างเดียวครับออกเป็นแม่นของชัดๆนี่ครับตอนนี้ดึงหลบไม่พ้นครับเยอะเต็มปลายคางเลยครับทางด้านของจอแดนโคครับคือขวากับซ้ายเนี่ยหันหน้าเข้าหากันมันอยู่ฝั่งเดียวกันแหละครับอาวุธเพราะฉะนั้นในการชิงออกก่อนถ้าเกิดชิงออกแล้วโดนเป้าเนี่ยจะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดเตะหลุดไปเนี่ยจะเสียเปรียบทันทีครับเนี่ยฮะก็เตะหลอกมาดูที่เตะสองถือว่าทำได้สวยครับเนี่ยฮะดูครับแข้งขวาของพี่ต่อวิกตอร์ตั้งแขนดีครับโอ้ดูนี่ดูไล่แขนเลยฮะทำอะไรไม่ได้ครับดูนี่ไล่แขนแล้วทำเอาไปเตะขวาต้องบอกว่าเห็นทุกอาวุธแล้วนะครับที่ทางด้านของจอแดนโคออกมาครับเอาพักกันก่อนจะเป็นทางด้านของเจ้าไซโยกแสนชัยองตวนสุดสาครรออยู่ตรงนั้นครับก็รอติดตามกันคู่มวยสุกๆยังรอท่านอยู่ครับอย่าลืมติดตามชมครับทางไทยทีวีช่อง3นะครับอ่ะมาดูยกต่อไปครับของวิกตอร์ปิโต้2ยกผ่านไปนี่ก็ถือว่าจับทิศทางคู่ต่อสู้ได้ครับก็เรียกว่าอาวุธที่จอแดนโคออกมานี่วิกตอร์นี่เห็นหมดแล้วนะครับคือสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้ดีคือการชิงจังหวะออกก่อนทำให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธลำบากครับออกแล้วออกแม่นด้วยฮะออกก่อนแล้วนี่ดูการไล่แขนครับคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเจ้าวิกตอร์นะครับก็ถือว่ามีพัฒนาการครับแล้วก็แก้เกมมาดีด้วยครับวันนี้หลังจากที่มีพัฒนาการแล้วอาจจะมีคลองตันตามมาหรือเปล่าแม่ตีขวาก็อยู่ย่านเดียวกันเลยครับครับขวาแข้งซ้ายครับจอแดนโคแข้งง้างขวาครับในนี่โอ้โหจอแดนโคแล้วยิงชกยิงเล็กเลยพอเข้าในเสร็จเนี่ยจอแดนโคก็พยายามจะจอดแขนนะครับแต่ว่าเจ้าวิกตอร์เนี่ยกันแขนได้หมดเลยนี่คือความฉลาดนะครับนี่ฮะดูการกล่องแขนครับไล่แขนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วเตะขวาอย่างนี้ครับแม่คือขยับปึ๊บนี่วิกตอร์มาแล้วครับอ้าวนี่ครับรอจังหวะนี้ครับรอจังหวะงัดศอกแบบนี้ครับแต่ที่ผ่านมาที่ฟันไม่ได้เพราะว่าวิกตอร์ปินโตนี่เขาแกตั้งแขนดีไล่แขนดีครับไม่มีจังหวะได้ดีเลยครับแล้วก็วางแข้งขวาไปก่อนเนี่ยจะขอคืนบ้างขยับวางแข้งซ้ายครับแดนโคครับโอ้ต้องบอกว่าวันนี้แกชกแล้วเหนื่อยเลยครับคือจริงๆแล้วเป็นมวยที่ชกดีออกอาวุธเยี่ยมเลยนะครับจอแดนโคแต่ว่าวันนี้มาเจอแกมของวิกตอร์ปินโตถ้าถือว่าเป็นมวยกระทุ้งปวดหัวครับชกด้วยแล้วปวดหัวมวยอย่างนี้ทุกทิ้งทุกทิ้งเนี่ยการแขนเอาไว้นี่ฮะทำอะไรก็ได้พอแยกออกมาพอแยกมาเสร็จปุ๊บวิกตอร์เตะขวาตูมงานนะฮะคือเขาแข้งขวายาวๆเนี่ยถูกต้องนะครับคือลูกพี่เดนเทลอนสอนมาลีเนี่ยไปเป็นครูสอนมวยเมืองจีนนะครับประมาณ 2-3 เดือนเองแม่ทิ้งลูกน้องไว้ก็เลยวันนี้แก้ทางมวยไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยครับเดินเข้าไปหาก็กลายเป็นจวดลงซะเป็นส่วนใหญ่มีกรองเชิดแล้วครับแข้งขวามาอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้โดนไปหลายปั๊บเลยครับตรงนี้จะเห็นแต่ซ้ายผ่านตลอดที่วันนี้ขวาผ่านตลอดครับแม่ขวาแต่โดนทุกทียิ้มนะครับมั่นใจแล้วครับระดับพิกตอร์พยายามอยู่นะครับเนี่ยครับเจอกระแทกหมัดขวาเต็มหน้าแข้งขวาอีกก็คุณยังยิงสามครั้งเองครับไม่เป็นไรเป็นตัวใหม่เป็นตัวใหม่นะครับว่าวันนี้กระแทกเองก็คือจริงไปแล้วครับแต่ถ้ายังเก่งก็ไปเรียนที่จะยิงได้อ้าวผมท้ายพอดีปากช่องนะปากช่องครับสมจิตยิงครับนี่ครับความสวยงามของคนไทยมวยไทยครับคือสื่อของความรักความสามัคคีหมดก็ครบทุกข้อเลยมีความพอใจน้อมถ่อมตนในความแข็งแรงแข็งแกร่งครับนะครับเป็นกีฬาของสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงนะครับดูภาพช้าๆครับประมวลมาให้ดูครับจังหวะการตั้งแขนของพิกตอร์เนี่ยทำให้จอแดนโคเนี่ย
เขาพยายามหลายครั้งเลยนะครับที่จะงัดศอกขวาศอกซ้ายแต่ว่าแหมฟันได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าพอเดินเข้าไปเจอแข้งขวามาก่อนขยับขาปุ๊บแข้งขวามาแล้วครับแล้วก็เป็นเกมของพี่ต่อละมีเหลี่ยมมาช่วยครับผลอยู่กับคุณแมทธิวครับเชิญครับLadies and gentlemen, and the winners, ฝรั่งเศสครับ Victor ก็เป็นนัก